ขนไก่หญิงคู่ญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลก2สมัยประกาศเลิกเล่นร่วมกันพร้อมรีทายกีฬาวันที่4กันยายน2567 13:04 นมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระนักแบดมินตันหญิงคู่มือ7ของโลกชาวญี่ปุ่นประกาศเลิกเล่นคู่กันโดยในรายของนากาฮาระเตรียมรีทายในเดือนพฤศจิกายนนี้มายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงการตัดสินใจที่จะเลิกเล่นคู่กันรวมถึงแผนการต่อไปในวงการแบดมินตันของทั้งคู่โดยมายูมัตสึโมโตะระบุว่าสำหรับอนาคตของคู่ของเราการแข่งขันแบดมินตันรายการ Japan Open ถือเป็นครั้งสุดท้ายของคู่มัตสึโมโตะและนากาฮาระค่ะเราทั้งสองคนสู้ด้วยกันมา11ปีแล้วและเราก็ต่อสู้เพื่อทีมชาติมา9ปีและฉันว่าเป็นเวลา11ปีที่เราผ่านประสบการณ์ที่ทั้งยากลำบากและสนุกสนานร่วมกันมาโดยส่วนตัวแล้วฉันมีความตั้งใจที่จะเล่นแบดมินตันต่อไปในอนาคตค่ะและฉันก็อยากจะขยับร่างกายให้มากขึ้นอีกหน่อยรวมถึงการเผชิญกับความท้าทายต่างๆดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะเล่นแบดมินตันต่อไปอย่างไรก็ตามฉันจะออกจากสโมสรโฮคุโตะแบงค์หลังการแข่งขันรายการอาคิตะในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะฉันรู้สึกขอบคุณวาคานะนากาฮาระจริงๆค่ะเราได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันและได้ลงแข่งขันในโอลิมปิกด้วยกันถึง2ครั้งซึ่งแน่นอนค่ะว่านี่จะเป็นสิ่งที่อยู่กับฉันตลอดไปและฉันคิดว่ามันจะคงอยู่และมีค่าตลอดชีวิตของฉันอย่างแน่นอนค่ะด้านวาคานะนากาฮาระกล่าวว่าฉันกำลังคิดว่าจะเข้าร่วมในเอสเจลีกเพียงอย่างเดียวในช่วงทัวร์นาเมนต์ที่เหลือค่ะและฉันก็ได้ตัดสินใจที่จะรีทายในฐานะนักกีฬาในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะมีหลายสิ่งที่เกิดตลอด11ปีที่ฉันได้พบกับมายูแต่ท้ายที่สุดแล้วฉันอยากจะขอบคุณมายูจริงๆสำหรับการทำงานหนักร่วมกับฉันฉันขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระเคยจับคู่กันขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในช่วงปี2019รวมถึงได้แชมป์โลกในประเภทหญิงคู่2ปีซ้อนในปี2018และ2019ขณะที่ในโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาทั้งสองคนไม่สามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้โดยจบเป็นอันดับ3ของกลุ่ม Aปชปโวชาวบ้านเชื่อมั่นแค่สิงหาคมเดือนเดียวมีสมาชิกใหม่ทะลุ 5,000 ลาออกแค่77คนการเมืองวันที่3กันยายน2567 15:18 นประชาธิปัตย์โวสิงหาคมเดือนเดียวมีสมาชิกใหม่ทะลุ 5,000 คนลาออกแค่77คนชี้สมาชิกยังเชื่อมั่นภายใต้การนำของเฉลิมชัยเป็นที่พึ่งได้แน่เมื่อวันที่3กันยายน2567นายวิรัตร่มเย็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปชปเปิดเผยว่าหลังจากนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคแต่ละภาคจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกพรรคและแกนนำเครือข่ายประชาธิปัตย์ทั่วประเทศพร้อมส่งเจ้าหน้าที่พรรคจากสำนักงานใหญ่กระจายไปทั่วทุกภาคเพื่อพบสมาชิกเก่าและรับสมัครสมาชิกใหม่ผลปรากฏว่าเฉพาะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์โดยขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่จำนวน 5,208 คนประกอบด้วยภาคใต้ 3,851 คนภาคอีสาน749คนกรุงเทพมหานคร244คนภาคกลาง230คนภาคเหนือ134คนขณะที่มีตัวเลขการลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีเพียง77คนสมาชิกพรรคยังเชื่อมั่นการนำของนายเฉลิมชัยว่าจะนำพาพรรคไปด้วยอุดมการณ์เป็นสถาบันทางการเมือง
และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้แน่นอนนายวิรัติกล่าวสายสุนีสุดแกร่งเฉือนจีนดาบสุดท้ายผงาดเหรียญทองที่4ให้ทัพพาราไทยกีฬาวันที่4กันยายน2567 9:35 น.การแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทัพนักกีฬาไทยยังทำผลงานสุดยอดคว้าเหรียญทองได้อีกจากแววสายสุนีชนะในฟันดาบเซเบอร์คลาสบีบุคคลหญิงการแข่งขันฟันดาบที่กรองปาเลประเภทเซเบอร์คลาสบีบุคคลหญิงสายสุนีจอมดาบจากจังหวัดเชียงใหม่ลงแข่งขันโดยที่ผ่านมาสายสุนีซึ่งกวาดรางวัลมากมายทั้งพาราลิมปิกและชิงแชมป์โลกในประเภทเอเป้แต่ยังไม่เคยได้แชมป์ประเภทเซเบอร์เลยโดยคุณแม่วัย50ปีเคยได้2ทองพาราลิมปิกเกมจากเอเป้ในปี2004และ2012มาประเดิมปารีสเกมประเภทเซเบอร์เริ่มรอบ16คนสุดท้ายชนะโมนิก้าซานโตสจากบราซิล 15-2 รอบ8คนสุดท้ายชนะยุนเฮโชจากเกาหลีใต้ 15-3รอบรองชนะเลิศชนะโอเลนาเฟโดต้าอิซาเอวาจากยูเครน 15-9 จากนั้นรอบชิงชนะเลิศสายสุนีมาเจอหลงเซียวจากจีนที่เคยเจอกันในรอบชิงเซเบอร์เอเชียนเกมที่หางโจวปีที่แล้วซึ่งครั้งนั้นเป็นสาวจีนเอาชนะคว้าเหรียญทองแต่ครั้งนี้ทั้งคู่ดวลกันเดือดมาเสมอกันที่14-14ก่อนสายสุนีจะคุมสมาธิและเฉียบขาดกว่าเอาชนะไปได้15-14สายสุนีคว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพไทยในปารีสเกมและเป็นเหรียญทองพาราลิมปิกที่3ในชีวิตของเธอแต่เป็นเหรียญเซเบอร์เหรียญแรกหลังจากเคยได้2ทอง1เงิน2ทองแดงจากเอเป้และ1ทองแดงจากฟอยหลังแข่งขันสายสุนีกล่าวว่าเป็นเหรียญแรกที่ได้จากเซเบอร์ปกติถือเป็นดาบ3แต่นี่เปิดมาได้เลยดังนั้นที่เหลือกำไรหมดไม่น่าเชื่อว่าจะคุมตัวเองปกติถ้าเสมอ 14-14 จะคุมตัวเองไม่ได้ตอนเสมอ14เท่าคิดว่าจะดึงก็ตายจะบุกก็ตายหรือไม่ก็ไม่รู้ตัดสินใจสั่งตัวเองเลยเพราะโดนใบแดง3แต้มแล้วสุดท้ายทำได้เป็นเพราะมีสมาธิจึงทำได้โค้ชบอกตลอดไม่เป็นไรเอาใหม่อย่ากังวลว่าเสียไปแล้วโค้ชพยายามบอกว่าปล่อยไปจังหวะที่ชนะพอแทงแล้วรู้เลยว่าตัวเองออกก่อนได้แน่นอนก่อนแข่งคุยกับลูกสาวน้องฤทัยที่ให้กำลังใจตลอดลูกสาวบอกให้สวดคาถาชินบัญชรแผ่เมตตาซึ่งก็ทำตามสุดท้ายแล้วก็นิ่งพอวันนี้เป็นวันของสายสุนีแล้วทั้งนี้สายสุนียังเหลือโปรแกรมประเภทฟอยวันนี้วันที่4กันยายนเริ่มรอบ8คนสุดท้ายเวลาไทย 17:10 น.รวมทั้งยังมีฟอยทีมและเอเป้ที่เธอถนัดส่วนผลรายการอื่นที่น่าสนใจเมื่อวันที่3กันยายน67เทเบิลเทนนิสรอบก่อนรองชนะเลิศที่เซาปารีสอารีนา4ชายเดี่ยว MS7 หน้าเฉลิมพงพันธ์ผู้ชนะคัตสึโยชิยากิ 3-0 เกม 11-9 11-8 และ 11-4 ไปตัดเชือกพบชัวหยันจากจีนวันที่6กันยายนชายเดี่ยวคลาส MS6 รุ่งโรจน์ไทยนิยมชนะคาโยเดอาลามี่จากไนจีเรีย3เกมรวด 11-711-1 และ 11-6 เข้ารอบรองชนะเลิศพบปีเตอร์โรเซนไมเยอร์จากเดนมาร์กวันที่5กันยายนชายเดี่ยวคลาส MS3 เป้ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นชนะใจเซียงจากจีน3เกมรวด 13-11 11-6 และ 11-5 เข้ารอบรองชนะเลิศพบโทมัสโชเมอร์แบเกอร์จากเยอรมนีวันที่5กันยายนโดยนักกีฬาที่เข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสการันตีอย่างน้อยมีเหรียญทองแดงแน่นอนสรุปผลงานหลังจบการแข่งขันวันที่3กันยายนทัพไทยคว้าไปแล้ว4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับ16ของตารางเหรียญขึ้นมาจากเมื่อวันที่2กันยายน
ที่อยู่อันดับที่17โดย4เหรียญทองมาจากวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาสที53พงศกรแปยอบ็อกเซียบุคคล BC 2เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาวีลแชร์เรซซิ่งชาย100เมตรคลาสที่34บีมชัยวัฒน์รัตนะฟันดาบเซเบอร์คลาสบีหญิงสายสุนีจนะ4เหรียญเงินจากเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส XD 7ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวิจิตราใจอ่อนเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD 1 สีรุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T54 อธิวัฒน์แพงเหนือแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส WH1 ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำ6เหรียญทองแดงจากเทควันโด47กิโลกรัมหญิงคลาส K44 ขวัญสุดาพวงกิจจาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่คลาส WD5 ดารารัตน์อาสายุทธชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณศิรินาเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD8 วันชัยชัยวุฒิยุทธจักรกลิ่นบานชื่นแบดมินตันหญิงคู่ WH1 WH2 สุจิรัตน์ปุกคำอำนวยเวทวิถานบ็อกเซียบุคคล BC2 วัชรพลวงศาแบดมินตันชายเดี่ยว SL3 V มงคลบุญศูนย์สำหรับเกณฑ์เงินรางวัล นักกีฬาพาราลิมปิกเกมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทอง 7.2 ล้านบาทเหรียญเงิน 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดง 3 ล้านบาท